สวัสดีครับสวัสดีย้ำเศร้าวันพฤหัสครับเมื่อนี้มาพามาเบิ้งกับเขาอีกแล้วครับนี่นี่ครับขายดีครับช่วงนี้ลูกค้าสร้างอีกแล้วครับจัดให้ครับเมื่อนี้มีพอปลาซิวเนาะแต่ก็มีนี่ครับซุปหน่อไม้นี่ได้ตามสร้างครับสร้างยังก็ได้กินครับนี่ครับอีกอย่างนึงซุปมะเขือครับขายดีอีกเมนูนึงครับเนี่ยเมนูเนี่ยแต่ว่าเมื่อยครับคนเฮ็ดต่ำยากนี่ครับได้รับออเดอร์มาหมู่บ้านน้อไม้ดองใส่ปลาดุกครับอ่ะผู้แพ็กกับผู้เกาครับดำๆนี่แหละข้าวบนกับเขายับเสาเนาะครับเดี๋ยวก็จะทำการแพ็กครับตอนนี้เวลาอีก15นาที16โมงแล้วครับเดี๋ยวแพ็คแล้วก็ออกไปขายมีพี่น้องเพิ่นถามว่าผมขายอยู่จุดไหนครับเนาะผมขายอยู่ซอยบางแวก104นะครับเนาะใกล้ๆกับ7-Eleven เลยครับอยู่ปากซอยนะครับไปก็สิเห็นครับคนกลุ่มๆอยู่หั่นแล้วครับผมสิอยู่หั่นตอนออกไปถึงประมาณ 6:30 นครับอยู่หั่นถึงประมาณ 9:30 นนะครับเนาะทานไปพันมากก็แวะได้ครับทักทายได้ครับมีคนบ่าหายไกลอยู่หั่นผู้นึงครับถามเมืองรอดอยู่หั่นฮู้จักเบิดครับนี่ครับแพ็ค20บาทพี่น้องประมาณนี้ครับเป็นมกหมอนะหรือว่าบ้านเฮาเอิ้นหยังก็ออปาซิวนะครับเต่าสุดท้ายคือเก่าครับพี่น้องพามาเบิ่งอีกแล้วนี่ปลาดุกย่างครับนี่แหละครับอาชีพค้าขายก็ประมาณนี้แหละครับบ่ได้ไปใส่นอกก็เลยบ่มีคลิปแนวอื่นให้เบิ่งพี่น้องก็นี่แหละครับชีวิตวงเวียนอยู่ซํานี้แหละครับนอกจากช่วงใดไปบ้านหรือว่าไปต่างจังหวัดครับถ้าผมหยุดปุ๊บผมก็สิไปต่างจังหวัดครับตอนนี้ปลากำลังมั่นออกนะครับเนาะมันก็สิควันขึ้นจังซี่ครับตอนนี้อาจจะดูบ่ทันได้สวยครับเดี๋ยวให้มันมั่นออกหลายๆสิงามครับพี่น้องแห้งๆก่อนนี่อีกเตานึงครับเหมือดแน่ด้วยครับเด้อโอ้บัดใดผมบ่ได้เปิดแฟลชผ่านแล้วผ่านแล้วคลิปนี้พี่น้องเหมือนๆนี่นะครับเดี๋ยวจะคลิกก่อนพี่น้องนี่น้องไก่ที่ตั้งไว้ให้เสร็จแล้วครับให้มันมันมาเขาจะเอาลงครับเตาหนึ่งกับย่างกลุ่มๆมาเนี่ยครับเขาก็จะแพ็กกันทั้งที่แล้วครับขายแบบว่าถุงละ20ครับค่ากันไปเนาะครับเนาะแกงน้องใหม่ดองใช้ปลาดุกห่อนครับมาเด้อพี่น้องเด้อเซานี่คลิปนี้ไปแล้วครับขอบคุณที่เขารับชมครับพี่น้องเนาะทางไปเบิ่งกับเขาเซานี่ครับใครอยู่ใกล้ก็แวะมาหาได้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ